สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับผมภรรยานะครับจะออกไปขายของนะครับเกือบ1ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่มีช่วงโควิดมาเนี่ยเราเพิ่งได้มีโอกาสนะครับที่ไปขายอาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันครั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ยปกติอาหารกลางวันเนี่ยผมเอาลูกๆไปขึ้นรถโรงเรียนไปโรงเรียนได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกมันเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับแล้วก็ไปโรงเรียนไม่ได้ก็เลยเมื่อคืนนี้เอาเด็กๆเนี่ยไปฝากคุณตาคุณยายไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเราต้องออกแต่เช้าตอนนี้ก็ประมาณสัก7 โมงแล้ว7 โมงกว่านิดๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบขับรถเข้าดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยอีกประมาณเกือบ40 นาทีนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เราออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ7 โมงกว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าซีแอตเทิลกันแล้วก็วันนี้ผมจะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดนะครับชีวิตการทำงานวันนี้เราขายรอบเช้าแล้วต่อรอบเย็นเลยนะครับ2 กะเลยเข้ามาในดาวน์ทาวน์แล้วนะครับบรรยากาศตอนช่วงเช้าประมาณสัก8 โมงนะครับตอนนี้รถก็จะติดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงปกติกว่านี้เนี่ยมันจะติดยาวกว่านี้เยอะนะครับนี่ถือว่าคนยังเข้ามาทำงานน้อยนะครับวันนี้เราไปขาย2 รอบจานชามเนี่ยรอบเช้าเนี่ยก็ไม่ได้ล้างหรอกก็แบบพยายามใช้น้อยๆหน่อยนะครับแล้วก็เรามี2 ชุดนะครับจานชามเช้าชุดหนึ่งเย็นชุดหนึ่งแล้วก็รวมใส่ถังแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างทีเดียวอาหารเนี่ยเราก็เตรียมไว้2 เซตเหมือนกันวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนนะครับตอนนี้เรามาจอดอยู่แล้วฝนมันตกนะครับวันนี้คงถ่ายทำลำบากมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูแล้วกันนะฮะขอให้ฝนหยุดนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะรีบเพื่อจะออกไปขายให้ทันช่วงกลางวันนะครับตอนนี้เราจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกไปขายไม่ได้ทำตอนเช้ามานานนะครับกว่าจะขับรถมาถึงเนี่ยก็รถก็ติดเหมือนกันใครที่กำลังจะทำรถฟู้ดทรัคอย่าลืมนะครับน้ำมันเตาทอดเราทอดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายลงใส่หม้อนี่นะครับหม้อผมเคยรีวิวไปแล้วหม้อนี้นะครับแล้วก็ของทุกอย่างตอนนี้เราก็ใส่พวกกระบะถาดอย่างนี้นะครับแค่15 นาทีนะครับเราก็จะไปถึงที่จอดแล้วเพราะงั้นของทุกอย่างเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับผักบางอย่างนี่เราก็เอาออกมาเตรียมตั้งไว้แล้วที่เราจะใช้กันตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้มันจะไม่หล่นนะครับพวกไก่พวกอะไรเนี่ยเราก็เอาเข้าตู้เย็นไว้เรียบร้อยข้างบนนี้หม้อเมื่อเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งนะครับเวลาเราไปถึงที่จอดขายเนี่ยวันนี้ผมไปกับภรรยาแค่2 คนนะครับเพราะว่าต๊อกแต๊กเนี่ยไม่ว่างทำงานประจำอยู่ที่ร้านอาหารเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าต๊อกแต๊กมารอผมก็คงไม่มีงานทำนะครับแล้วก็เลยต้องไปหางานประจำที่ร้านอื่นทำตอนนี้ก็เลยเป็นแค่พาร์ทไทม์กับร้านดีจังแค่นั้นเองนะครับเวลามีฉุกเฉินหรือ emergency อะไรเนี่ยก็เราก็เรียกต๊อกแต๊กมาช่วยได้นะครับแต่วันนี้เขาไม่ว่างจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปต่อรถนะครับตอนนี้ฝนเนี่ยเริ่มสงบลงนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังตกอยู่แล้วก็รถ3คันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับข้างหลังนั้นเนี่ยเจ้าของเดียวกันหมดเลย3คันแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีที่จะขายนะครับในดาวน์ทาวน์ตอนนี้เขาเอารถมาจอดแล้วก็เจ้าของเนี่ยไปหางานทำรอปีหน้าแล้วค่อยกลับมาใหม่นะครับ
นี่นะครับวันนี้ผมพามาให้ดูบรรยากาศที่เราไม่เคยจอดตรงนี้เป็นที่น่าจะเป็นแบบบริษัทส่งของหรืออะไรสักอย่างนะครับทุกคนก็ยังเข้าทำงานอยู่นะครับยังไม่เห็นคนเท่าไหร่นะเราไม่เคยมาเลยเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงบางทีเวลาเราใช้รถเทรลเลอร์รถลากเหมือนผมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปจอดในที่ที่เรายังบางทีเราไม่เคยไปผมแนะนำว่าเรามาดูสถานที่ก่อนนะครับเวลาการเลี้ยวเข้ามาหน้าต่างมันสลับด้านกันถ้าเราเลี้ยวผิดทางบางทีมันกลับรถยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่มาดูสถานที่ก่อนมันก็จะทำให้จอดง่ายนะครับอันเนี้ยผมได้ขับผ่านมาดูแล้วครั้งนึงนะครับผมก็เลยรู้ว่าต้องเข้าทางไหนสะดวกกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครใช้เทรลเลอร์ประเภทเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมาดูสถานที่แต่ถ้าเป็นรถขับเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปจัดของก่อนนะครับเพราะวันนี้แค่2คนกับภรรยาเองแล้วเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าโรงงานในอเมริกานะครับเนี่ยต่างกับออฟฟิศในเมืองมากเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ 10:35 นะครับตอนนี้เขาประชุมกันอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงมากินข้าวนะครับมุมนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเขาเอาเต็นท์มาตั้งไว้ให้ด้วยนะครับที่นี่นะครับเพื่อกันว่าถ้าเกิดฝนตกหนักจริงๆนะครับก็จะได้หลบฝนกันได้ตรงนี้นะครับ two white rice right yeah. just white rice chicken orange no yeah oh yeah yeah okay can I change for a chicken yeah. orange foreign chicken instead yeah no they eat cabbage together with the rice yes it come with rice yeah. and a spring roll yeah so orange chicken instead of number eightSpicy on that one? A little bit? Medium? Yeah, medium. Yeah. The difference, the red curry is a combination of pepper, while the penang is herb spice. There's galangal, lime leaf on the... so that's penang curry. But red curry has bamboo shoots. Penang curry, just chicken and bell peppers.A lot of people like the Penang curry, that's why I put the heart there on the, yeah, a lot of people love the Penang curry, so, one Penang curry? Yeah. Okay. Make it two. Two Penang curry? So we got two Penang curry, one number eight, the drunken noodle, and one orange chicken? Yes. Okay. And then the total is right there. Thank you. It's okay to charge there. It's okay to charge on that. Thank you. วันนี้ผมไม่ลืมหน้ากากแล้วนะครับวันนี้เกือบลืมเปล่าเกือบลืมเปล่าเอ๊ะ thank you มีหลายคอมเมนต์นะครับมีหลายคอมเมนต์พูดมาถามเรื่องไข่ว่าเราไม่ใส่ไข่หรือเปล่านะฮะผมประหยัดเวลานะครับโดยการที่ทำไข่ไว้สำเร็จเลยแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเราทำมาอย่างเงี้ยไว้หลายกระปุกเลยนะครับประมาณ 4-5 กระปุกบางทีเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมหยิบอันนี้มาผัดทีหลังนะครับOne pot sticker. Okay. Two
4-piece spring rolls. Okay. 2 orange chicken, 3 pod Thai, 2 pod Thai with no stars, 1 pod Thai with 3 stars. Okay. And then 1 drunken noodle. I think I got it. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like 11 things. Okay, we got here 2 panang curries, 2 orange chicken. The panang curry, one of them 2 stars, one of them 4 stars. Yes. So panang curry, 2 orange chicken, 3 pad thai, one of them 3 stars, and 2 of them 0 stars. Yes. We got the drunken noodle. Yep. That one's spicy. A little 1 star. 1 star also, okay. And then we also have the pad see ew. Yep. And then we got 2 orders of the 4-piece spring roll and an order of pot stickers. Yep. Thank you. And just to make sure total is fine there. And then we got to start. Well, my wife won't be happy, but I am happy. I take home. Okay. It's for dinner tonight, okay. Need a receipt there we can send over? We can email or text you or anything? Okay, all good. Thank you. Thank you very much. We'll say about 15, yes. Hi. Hello. Can I get that for you? Let me get an order of pad thai. Chicken pad thai. $10.95 there. Thank you. Hi. Pad thai. Pot stickers, okay. No spice, okay. Okay. Are you ready to? Yep, this is yours. Thank you. Let me try the Panang curry, whatever it is. Panang curry? Yeah. Okay. Panang curry. $10.95 there. The pad thai is the only one that we can't do without eggs, but the rest we can do without eggs. Okay, I'll get the fried rice. You want tofu? Okay. Tofu and veggies, okay. And no egg? No egg and no chicken. No chicken, yes. Yeah. วันนี้มีทั้งหมด 3 ทำไปแล้วไงทำคู่ๆไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพูดไทยได้ค่ะสวัสดีค่ะผัดขี้เมาผัดขี้เมานะคะเผ็ดไหมคะเผ็ดนะคะผัดขี้เมาไก่นะคะเต้าหู้หนึ่งถึง5ดาวเอา5เลยนะคะโอเคค่ะไข่ได้นะคะค่ะขอดึงผัดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะโอเคค่ะนี่ก็ this one ผัดไทย 3 starsPad Thai, 2 stars. Okay. And then this one's the pot stickers. And then I'll get the spring rolls there.ตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบกลางวันนี้ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งละไปที่จอดรถก่อนนะครับเอารถไปพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะเสียบปลั๊กไฟเก็บของเหมือนตอนแรกเลยที่เรามามืดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เอาน้ำเอาอะไรลงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายน้ำทิ้งน้ำตรงที่จอดรถมีที่ทิ้งน้ำทิ้งน้ำมันนะครับตอนนี้เราต้องไปขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะไปล้างของบางอย่างยังใช้ได้เราก็ยังเก็บไว้ใช้อยู่แต่ผมมีจานชามชุดที่สองอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอามาสลับกันแล้วก็เอาพวกที่เราต้องล้างเนี่ยกลับไปเก็บไว้ที่ท้ายรถก่อนนะครับเพื่อเอาไปล้างที่บ้านอีกทีหนึ่งวันนี้เป็นไงบ้างทุกคนให้การต้อนรับที่ดีมากนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาที่ใหม่ๆตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันมีรถใหญ่ขวางอยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงเดี๋ยวผมหาวิธีออกก่อนตอนเย็นนี้จะเป็นที่ที่ไปทางหมู่บ้านผมเอง
ลับมาถึงแล้วนะครับกลับมาที่จอดแล้วรอบแรกเดี๋ยวเราจะไปต่อรอบ2นะครับอันนี้กลับมาพักผ่อนหน่อยเดี๋ยวเราจะมาจอดพักไว้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเพื่อให้ของในตู้เย็นเนี่ยมันอุณหภูมิระหว่างที่เราขับมาเนี่ยนะครับอุณหภูมิในตู้เย็นของในตู้เย็นมันอาจจะลดลงนะครับเราก็มาเสียบปลั๊กไฟอีก 2-3 ชั่วโมงแล้วเราค่อยออกไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราถอดรถแล้วก็จะออกไปซื้อของหน่อยนึงนะครับที่Home Depot ผมเคยพาไปแล้ววันนี้ผมจะไปซื้อถังใส่น้ำใหม่นะครับเพราะอันนี้มันแย่มากแล้วสภาพมันแย่มากนะมันโดนไฟเผาไปเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวเราไปหาซื้อใหม่แล้วก็กลับมาแล้วก็ค่อยออกไปนะครับพาทุกคนมาดูการทำงานเกือบๆทุกขั้นตอนนะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะถ่ายให้ดูตลอดเลยตั้งแต่แบบเซตอัพตั้งแต่เตรียมของจัดของอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอดีมันเราไม่มีตากล้องที่จะเดินตามไปได้บางครั้งเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยเวลาจะทำอะไรพวกนี้นะครับก็เลยต้องถ่ายหยุดตรงนี้คือ Starbucks Headquarter อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมี Amazon Fresh นะครับ Amazon Fresh Delivery เนี่ยที่ส่งอาหารของสดเนี่ยนะครับเขาอยู่ตรงนี้ที่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะมาทำตอนแรกนะเนี่ย Amazon Fresh Pickup บางทีเนี่ยเห็นรถจอดกันเต็มเลยนะครับเนี่ยมารอรับเนี่ยแหละน่าจะใช่นี่นะฮะมารอนี่ไงเข็นอาหารมาพอดีเลยนะครับเอาขึ้นรถแล้วก็เตรียมไปส่งพามาเดินเล่นนะครับรอเวลาไปขายของต่อเราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับชุดที่2เดี๋ยวเราค่อยไปจัดเข้าที่เข้าทางแล้วก็ขายได้เลยอันนี้ผมอยากได้เหมือนกันเนี่ยโอ้ยตอนนี้ต้นไม้ลดราคานะครับต้นไม้ลดราคาอยู่ 50% ช่วงนี้ใครที่อยากได้เครื่องอย่างนี้นะครับ500เหรียญเหลือ350ก็ลดไป150เหรียญนะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำสวนช่วงนี้มันเป็นช่วงไม่ทำสวนแล้วช่วงนี้จะลดราคาเยอะบางรุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นเลยว่าลดเยอะเลยนะจาก170เหรียญตอนนี้เหลืออยู่119นะป้ายเหลืองๆอย่างเงี้ยมันจะลดราคาถ้าใครแบบอยากทดลองก่อนว่าอุปกรณ์ไหนใช้ดีนี่ก็มาเช่าได้นี่นะเดินไปด้านนู้นนะครับนี่นะเช่าอุปกรณ์ไปเราไม่ต้องซื้อก็ได้มาลองใช้ดูก่อนถนัดมือไม่ถนัดมือยังไงแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้ออีกทีเพราะมันบางทีบางอันก็ไม่ได้ถูกนะนี่ฟู้ดทรัคยอดนิยมอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของฟู้ดทรัคนะฮอนด้ารุ่นนี้ใครกำลังทำรถฟู้ดทรัคนี่ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยซูเปอร์ควายเอทนี่นะเจเนเรเตอร์เงียบจริงๆรุ่นนี้ผมเห็นคนใช้มาหลายคนละเงียบมากแต่ว่ารอดูของยูสก็ได้นะครับบางทีเนี่ยมีคนขายเยอะเหมือนกันตามในเมืองโลคอลเราเนี่ยผมเคยเห็นนะ2 อันพึ่งพันเหรียญเองเอา2ตัวต่อพ่วงกันเนี่ยก็ได้รุ่นเท่ากับรุ่นใหญ่ๆพวกนี้เลยเนี่ยแนะนำสวยมากเลย 3,000 โอ้จาก 3,000 เหลือ 2,000 ลองไปคำนวณดูนะฮะแต่ว่าดูจากคุณภาพแล้วรู้เลยแบบดีมากเลยนะจะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วฮะอันเก่าก็ใช้ดีแล้วล่ะลาเลยโอ้จะดูคุณภาพรู้เลยนะมันบึกบึนเนี่ยแข็งแรงอ่ะดูดีมากที่บ้านก็มีตรงกลางแต่ไม่เคยใช้ตรงนี้ไว้กริลเป็นกระทะแบนเนี่ยดูตัวเปิดก็รู้แล้วนี่นะครับเหมือนแบ
เหมือนเครื่องครัวดีๆแบบร้านอาหารเลยอ่ะลดแล้วก็ยังแพงอยู่ไม่เอาอ่ะใช้ของเก่าไปแล้วของเก่าก็ดีอยู่แล้ว เครื่องซักผ้าเป็นไงยังใช้ดีอยู่นะเครื่องซักผ้านะของเราดีอยู่โอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยนี่โอ้โหเป็นชั้นนี่เขาบอกว่าคนนั่งได้เลยจริงเหรอเจ๋งมากอะขนาดคนยังนั่งได้เลยอะShopping at the Home Depot. โอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาแค่นี้แหละมาซื้อถังอุ้ยอุ้ยทำไมมันเป็นน้ำอย่างนี้เลยอ่ะนี่มันผสมน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยดูนะอย่างฉ่ำเลยชุ่มฉ่ำเลยอย่างกับน้ำล้างมือเลยโอเคเรียบร้อยเตรียมตัวกลับไปที่รถขายของต่อขายของต่อครับนี่สตาร์บัคเฮดควอเตอร์อยู่ตรงนู้นอากาศในช่วงนี้เย็นมากเลยอ่ะเมื่อเช้าผมมาด้วยเสื้อกันฝนตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเสื้อหนาวเลยอ่ะโอเคครับเดินทางรอบที่2แล้วนะครับวันนี้ดูกันยาวเลยงานนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักใกล้ๆจะ4โมงแล้วนะครับเรามีนัดกับทางหมู่บ้านนั้น5โมงเย็นนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วหนาวหนาวมากหนาวมากนะครับภาพเก่าเหมือนเมื่อเช้านี้เลยออกมาทางเดียวกันเลยนะครับแต่ตอนนี้รอบเย็นนี้เดินทางไกลกว่าเดิมอีกประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ น่าจะถึงโอ้เดินทางมา1ชั่วโมงพอดีเลยครับโชคดีว่ามันยังไม่5โมงนะครับเราเดินทางมาก่อนก็เลยรถไม่ติดมากผมก็ง่วงนอนเลยนะวันนี้เราเคยมาแล้วน่าจะจำกันได้นี่ที่เก็บน้ำมาเริ่มเลยของหมู่บ้านนี้เนี่ยไงใครมันก็ไม่รู้เนี่ยซ่ามากเลย วันนี้น้องนโมมาเป็นตากล้องให้เรานะครับตรงนี้นี่ไม่ไกลจากหมู่บ้านผมเท่าไหร มีตากล้องส่วนตัวแล้วผมช่างกล้องของเราของดีจังทีวีไหนทำหน้าเหมือนรูปนี้ดิรูปเนี้ยรูปสมัยตอนเด็กๆอ่ะนี่นะฮะนโมดูนี้มีส่วนคล้ายคลึงไหม
คิดถึงมากนะครับเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนด้วยกันเลยทั้งคู่เลยคืนนี้เราต้องนอนกอดกันเยอะๆหรอโอ้ต้องขออภัยทุกท่านนะครับ FC ทุกคนด้วยตั้งแต่มาจอดขึ้นมาจัดของได้แป๊บเดียวนะครับลูกค้าก็เข้ามาเต็มเลยไม่มีโอกาสหายใจหายคอเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยว่าจะตั้งกล้องแบบแถวมันยาวแล้วนะครับลูกค้าเข้าตลอดจนจบเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณ2ทุ่มแล้วนะครับ2ทุ่มแล้วตอนนี้ปิดร้านลงมาเรียบร้อยแล้วปิดประตูปิดอะไรหมดเสร็จนะครับต้องขออภัยจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราเก็บของทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมนะครับเอารถไปเสียบปลั๊กไฟเหมือนเดิมเหมือนตอนเมื่อกลางวันเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอกหน่อยว่าเป็นยังไงตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับวันนี้นี่ถือว่าดีนะครับขนาดฝนตกเนี่ยลูกค้ายังมากันเยอะเลยนะฮะโอ้ยมืดมากนะครับดูนะครับนี่เรามาที่ไหนเนี่ยไฟก็ไม่มีโอ้โหชีวิตแต่ขายดีมากนะครับยังไงมืดขนาดไหนเราก็จะมาเราไม่กลัวนี่ดูนะอะไรไม่กลัวผีเนี่ยไม่กลัวเลยนะครับผมไม่กลัวเลยผีอ่ะโอ้โหมืดมากเลยนี่นะครับกลับมาอีกรอบแล้วตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วเอารถเก็บนะครับแล้วก็จะกลับไปล้างของที่บ้านเลยโอ้วันนี้เหนื่อยจริงๆแต่ก็มีความสุขนะครับเพราะว่าได้ออกมาขายของก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่านอนกุ้มใจอยู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ได้ออกมาขายของแล้ววันนี้ก็ขายดีซะด้วยแต่ก็ลำบากกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับเราต้องวิ่งรถไปวิ่งรถมาเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้เห็นเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราที่สาเหตุที่เราต้องกลับมาเพราะเราต้องมาต่อไฟนะครับที่นี่มันไม่ใช่ไฟเหมือนไฟบ้านหูดูกระทะวางไว้ผมวางไว้บนข้างบนเรามีกระทะ3ใบก็เลยต้องวางไว้หล่นลงมานะครับแล้วก็นะตู้เย็นเปิดออกมาด้วยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มันเป็นของที่จะเอาเก็บไปล้างหมดทั้งนั้นนะครับก็เลยยังโอเคอยู่โอ้เดี๋ยวผมส่องให้ดูหน่อยว่าการเดินทางมาวันนี้เป็นไงนี่ถ้าทำงานคนเดียวผมไม่เอานะเนี่ยกลัวผีฮะเออถ้าทำคนเดียวก็ไม่ทำหรอกเนี่ยนะผมปัญหาเดียวที่ผมมีก็คือกลัวผีเนี่ยแล้วถ้ากลับมามืดๆอย่างนี้นะครับดูดิผมไม่เอาด้วย ผมพามาข้างหลักเนี่ยโหยมืดเอานี่แล้วกันเอาโทรศัพท์เออมีไฟแล้วมีไฟแล้วนี่นะผมให้ดูก็เนี่ยบรรยากาศเวลาตอนเรากลับมานี่ก็รถเพื่อนด้วยกันข้างๆนี่นะฮะนี่ก็รถเราขับเข้ามาจอดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาเสียบปลั๊กไฟก็ไฟอยู่ข้างล่างนั่นน่ะแถวนี้ก็น่ากลัวนะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆตรงถนนด้านนอกนะครับผมก็พยายามจะรีบทำแล้วก็รีบกลับพอเรามาเสียบปลั๊กไฟข้างล่างนี้เสร็จนะแล้วก็ไฟนี่นะครับไฟมันก็จะติดไฟในรถนี่ทุกอย่างเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูเลยว่าของที่ต้องไปล้างวันนี้นะฮะก็เนี่ยพวกเนี้ยจานชามเนี่ยมีคนอยากเห็นเหมือนกันว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็กระปุกกระป๋องเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ไว้ในกระบะอย่างเงี้ยนะครับวางไว้ที่พื้นอ
ขนของทั้งหมดนะครับขึ้นท้ายรถอันนี้แล้วก็ไปล้างที่บ้านต่อเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปทิ้งนะครับน้ำเนี่ยทุกวันก่อนที่ผมจะไปเอากลับบ้านไปจริงๆแล้วน้ำพวกนี้นะครับผมเคยทิ้งอยู่ในห้องครัวนี้เขาจะเรียกว่าเกรย์วอเตอร์ก็คือน้ำที่เราใช้ล้างนู่นล้างนี่แล้วก็น้ำสกปรกเนี่ยที่เราทิ้งไว้ข้างใต้รถเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บางทีเราก็ขับรถไปทิ้งตรงนั้นได้เลยทำความสะอาดเสร็จแล้วผมก็ใส่ถังบักเก็ตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งทีหลังนะครับก็ทำได้เช่นกันในทุกห้องครัวนะครับเขาจะมีที่ทิ้งน้ำตรงนี้เอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะต้องมีห้องครัวนะครับอันนี้ถึงห้องครัวเขาปิดไปแล้วเนี่ยผมก็ขออนุญาตเขาแล้วนะครับบอกว่าเราจะขอมาทิ้งน้ำตรงนี้อยู่นะครับใช้ที่ตรงนี้มันเป็นเดรนที่เอาไว้ของรถฟู้ดทรัคเลยนะครับทำความสะอาดหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็เอามาทิ้งน้ำตรงนี้ได้พยายามอย่าให้มีเศษอาหารพวกเศษอาหารเนี่ยเราใส่ถังขยะใส่อะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทิ้งต่างหากตรงนี้เป็นแค่น้ำธรรมดานะครับเนี่ยนะครับก็คือรูทีนทุกๆวันที่เราทำกันอยู่ประจำตั้งแต่ในช่วงโควิดมาเนี่ยมันก็ลำบากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีห้องครัวที่อยู่ใกล้ๆรถอาหารเรานะครับเอาของขึ้นท้ายกระบะเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะก็คือของที่เราจะไปล้างนี่ถ้าไม่มีรถกระบะก็ลำบากเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปที่ที่เราขายของนั่นแหละนะฮะก็ย้อนไปย้อนมาอยู่เนี่ยแหละครับอีกประมาณสัก45นาทีก็น่าจะถึงโอ้บางทีนึกย้อนไปถึงตอนที่สมัยที่เราขายอยู่ในดาวน์ทาวน์เนี่ยรู้สึกแบบตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยดีกว่านะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยพอเทียบกับปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยสมัยนั้นนี่งานเนี่ยที่เราเรียกว่าเหนื่อยๆแล้วนะครับยังเบากว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วด้วยเดี๋ยวผมขับรถกลับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถ่ายต่อให้ดูที่บ้านนะครับจากในดาวทาวตอนนี้เรากลับมารับน้องนโมกับน้องซัมเมอร์นะครับเมื่อคืนไม่ได้นอนกอดกันวันนี้จะกอดกันให้เต็มที่เลยไหมนี่ไม่รู้ว่าจะหลับยังนะวันนี้จริงๆก็ดูนาฬิกา22:22แล้วกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่เมื่อกี้เพิ่งไปรับเด็กๆมานะครับนี่โอ้ได้ไฟฉายโอ้ยดูนี่หมูนอนหัวเราะอยู่นี่น้องโมยังหลับไม่สนิทนะครับแล้วซัมเมอร์เป็นไงบ้างโมโอ้โหดูสภาพอาจารย์จะเหนื่อยมากอันนี้เราจะเก็บเอาไว้ตอนซัมเมอร์โตแล้วซัมเมอร์มาดูนี่เขาคงอยากจะด่าผมแน่เลยเนี่ยนี่ยังกอดหมากับผ้าห่มขาดไม่ได้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยไหมตอนนี้ไม่มีอารมณ์แล้วนะครับน้องซัมเมอร์นี่ได้เห็นน้องซัมเมอร์ตอนที่ไม่มีพละกำลังนะไม่เต้นไม่ออกเลยนะวันนี้จะเต้นสักเพลงไหมดึง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 โอ้ไม่เอาแล้วนะงองแงงองแงยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเรากันมาทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยคลิปนี้ยาวนานมากนะครับเป็นวันที่ยาวนานที่สุดที่เราทำคลิปมาเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วผมกับภรรยาขอลาไปก่อนพบกันคราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบาย